สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสังคมศึกษานะคะสาระเศรษฐศาสตร์วันนี้ครูจะนำเสนอในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบันนะคะภาพให้นักเรียนดู2ภาพนะคะนักเรียนเปรียบเทียบภาพแล้วก็ดูราคาของนะคะในภาพซ้ายมือครูเนี่ยจานละ15 บาทแต่นักเรียนสังเกตนะคะว่าไม่มีคนซื้อเลยแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยชามละ30 บาทแต่มีคนซื้ออันนี้แหละค่ะที่ครูจะพูดถึงภาวะเงินเฟ้อในก๋วยเตี๋ยวชามละ30 บาทนะคะภาวะเงินเฟ้อหมายถึงการที่ระดับราคาสินค้าหรือบริการในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องดังเราจะสังเกตได้จากค่าครองชีพในชีวิตประจําวันที่แพงมากขึ้นเช่นนักเรียนเคยมีเงิน500 บาทนักเรียนสามารถซื้อของที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้ประมาณ5 ถึง 6 ชนิดแต่เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อเงิน500 บาทนักเรียนอาจซื้อของได้เพียง3 ชนิดหรือครูยกตัวอย่างนะคะเช่นเคยซื้อโทรศัพท์ยี่ห้อนี้8,000 บาทแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยในโทรศัพท์ยี่ห้อเดียวกันเนี่ยราคาอาจจะขึ้นเป็น12,000 บาทก็ได้นะคะในภาวะเงินเฟ้อต่อไปนะคะการที่เรามีเงินในกระเป๋าของเรามากขึ้นเนี่ยแต่ราคาสินค้าก็สูงขึ้นเรื่อยๆเรากลับซื้อของได้จํานวนน้อยลงแต่อย่างไรก็ตามในภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้ออาจทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นในระยะหนึ่งหากว่าภาวะดังกล่าวเนี่ยจะต้องไม่เกิน5%ต่อปีในภาวะเงินเฟ้อซึ่งจะทําให้ระดับเศรษฐกิจเนี่ยคงอยู่ในระดับที่ดีขึ้นดังกราฟที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะคะจากมกราถึงกุมภาเนี่ยขึ้นประมาณ5% 5%อย่างเงี้ยยังรัฐบาลก็จะต้องมีแนวโน้มในการควบคุมระดับภาวะเงินเฟ้อถ้าควบคุมไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าฟองสบู่แตกหรือว่าภาวะต้มยำกุ้งเหมือนที่ผ่านมานะคะดูจากภาพ2 ภาพนี้นะคะเป็นภาพสะท้อนภาวะปกติกับภาวะเงินเฟ้อในภาวะปกติเนี่ยก่อนหน้านี้เรากินข้าวจานละ20 บาทแต่ในภาวะเงินเฟ้อเรามีตังค์ในกระเป๋ามากขึ้นแต่ข้าวก็ขึ้นราคานะคะหรือโทรศัพท์อันนี้รุ่นโบราณแล้วนะคะปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีขายแล้วโนเกียรุ่น X1 เนี่ยสินค้าหมดนะอันเนี้ยก็อาจจะมีสาเหตุมาจากเจ้าของกิจการนะคะหรือโรงงานผู้ผลิตนะมีมาตรการในการควบคุมการผลิตในภาวะเงินเฟ้อก็เป็นได้นะคะหรือเสื้อเราเคยซื้อตัวละ100เนี่ยขึ้นมา150นะคะเราเคยนั่งรถไปโรงเรียนนะ5 บาทก็ขึ้นเป็น8 บาทแบบเนี้ยนะคะถึงแม้เราจะมีเงินมากแต่ว่าค่าใช้จ่ายเราก็สูงขึ้นตามไปด้วยนะคะที่ค่าครองชีพของเรานะมีค่าสูงขึ้นมันก็จะมีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตในครัวเรือนซึ่งรายได้อาจจะไม่เพียงพอกับรายจ่ายปัญหาจึงเกิดขึ้นตามมาทั้งผู้ประกอบการผู้รับจ้างนะคะอย่างเช่นโรงงานผลิตเนี่ยก็ลดการผลิตลงนะคะลดคนงานลงคนงานก็ขอขึ้นค่าแรงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสินค้าแพงแต่ค่าแรงถูกเขาก็อยู่ไม่ได้นะคะก็เกิดปัญหาขึ้นในสภาวะเงินเฟ้อแบบนี้นะคะมาดูสาเหตุของเงินเฟ้อนะคะในข้อแรกหลักสำคัญก็คือปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีมากเกินกว่าสินค้าและบริการที่มีอยู่ในเวลานั้นนะคะทําให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นนะในวงเล็บก็คือเกิดจากแรงดึงของอุปสงค์นะอย่างเช่นนักเรียนมีเงินในกระเป๋ามากแต่ซื้อสินค้าได้น้อยตัวสินค้าก็มีราคาพุ่งสูงขึ้นหรือที่เราเรียกกันว่าภาวะที่ของแพงขึ้นทีนี้ในอุปสงค์ในที่นี้ครูก็จะอธิบายหมายถึงคําว่าอุปสงค์ก็หมายถึงปริมาณสินค้าที่ผู้บริโภคมีความต้องการในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะภาวะเงินเฟ้อนะคะก็คือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนะคะก็คือนักเรียนสังเกตนะในเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องแบกภาระก็คือเช่นค่าจ้างที่คนงานเรียกร้องนะคะประท้วงเรียกค่าแรงที่แพงขึ้นค่าเช่าสถานประกอบการก็ขึ้นวัตถุดิบที่จะนํามาผลิตอย่างเช่นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็ขึ้นราคาน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมแทบ
แทบจะทุกโรงงานอ่ะนะคะก็จะใช้น้ำมันเป็นส่วนประกอบในการผลิตผลผลิตอื่นๆนะคะแล้วก็ภาวะค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยซึ่งทำให้ผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยสามารถอยู่ต่อไปได้แต่ละถ้าแบกภาระไม่ไหวจริงๆนะคะก็ยุบโรงงานหรือปิดโรงงานทำให้เกิดภาวะขึ้นเงินเฟ้อเนี่ยมันจะสูงขึ้นเกินกว่า5%ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อระบบเศรษฐกิจในภาครวมนะคะมาดูผลดีของภาวะเงินเฟ้อนะคะในที่นี้ก็คือในภาวะข้อดีของเงินเฟ้อเนี่ยจะต้องไม่เกิน5%นะคะซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคดีอย่างไรนะคะในข้อแรกก็คือเกิดการลงทุนของผู้ผลิตมากขึ้นนะคะข้อที่2ก็คือรัฐเนี่ยสามารถดําเนินการจัดจ้างแรงงานขยายการลงทุนให้กว้างมากขึ้นในข้อที่3ก็คือเกิดการเจริญเติบโตในด้านธุรกิจและข้อที่4ก็คือเกิดการจ้างงานมากขึ้นในทุกระดับขั้นตอนของการผลิตอันนี้คือผลดีของภาวะเงินเฟ้อซึ่งจะต้องไม่เกิน5%นะคะก็คือรัฐจะต้องมีการควบคุมอย่างดีนะคะทีนี้เรามาดูผลเสียของภาวะเงินเฟ้อนะคะผลเสียเกิดขึ้นได้ยังไงคะก็เกิดจากการที่ทําให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยสูงขึ้นจึงเป็นผลทําให้ราคาของสินค้าและบริการก็มีราคาสูงขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้ผู้ที่เสียเปรียบในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อก็คือผู้ที่เป็นเจ้าหนี้และก็ผู้ที่มีรายได้ประจําเดือนหรือที่เราเรียกกันว่ามนุษย์เงินเดือนอย่างครูเนี่ยก็จะเสียเปรียบเพราะว่าต้องใช้เงินมากขึ้นในการซื้อสินค้าแต่ในขณะที่มีรายได้เท่าเดิมนะคะก็คือแยกเป็น4ข้อง่ายๆก็คือต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอันนี้เขาก็เปรียบเทียบเป็นน้ํามันขึ้นราคานะคะหรือเจ้าหน้าที่และผู้มีรายได้ประจําหรือเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนเนี่ยรายได้เท่าเดิมแต่ว่าต้องเสียเงินในกระเป๋ามากขึ้นในการซื้อของปริมาณเดิมนะคะสินค้าและบริการเนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นนะคะทรัพย์สินในรูปแบบของเงินสดก็มีคุณค่าน้อยลงคือมีเงินมากแต่ซื้อของได้น้อยเท่านั้นเองนะคะทีนี้ที่ครูบอกว่าไม่ควรเงินเฟ้อเนี่ยไม่ควรจะเกิน5%เนี่ยมันดียังไงนะคะการที่ภาวะเงินเฟ้อไม่เกิน5%เราเรียกว่าเงินเฟ้ออย่างอ่อนนะคะทําให้มีผลดีในการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจนะอย่างเช่นทําให้เกิดรายได้ที่เหมาะสมนะคะเกิดการจ้างงานมากขึ้นนะคะประชาชนมีการใช้จ่ายมากขึ้นมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจผู้ผลิตผลผลิตทางสินค้าและบริการก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยอันนี้คือผลดีของภาวะเงินเฟ้ออย่างอ่อนนักเรียนก็จำไว้ว่าถ้าเงินเฟ้ออย่างอ่อนนั่นคือไม่เกิน5%นั่นเองค่ะทีนี้ครูมีคำถามมา2 ข้อนะคะข้อแรกคือเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อเนี่ยพ่อแม่ของนักเรียนที่มีอาชีพขับรถรับจ้างเนี่ยครอบครัวจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าได้ประโยชน์เพราะครอบครัวจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ใช้บริการมากถูกไหมเสียประโยชน์เพราะครอบครัวจะมีรายได้ลดลงเนื่องจากไม่มีผู้ใช้บริการถูกไหมนะคะในข้อที่2เนี่ยภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุนการผลิตที่มีราคาสูงขึ้นโดยราคาสินค้าเพิ่มขึ้นประมาณ25%เนี่ยจะทําให้เกิดการว่างงานหรือไม่อย่างไรถ้านักเรียนเลือกตอบว่าเกิดการว่างงานเพราะค่าจ้างแรงงานเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตถ้าค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นผู้ผลิตอาจจะหยุดการผลิตและไม่จ้างแรงงานเพราะค่าแรงเพิ่มขึ้นหรือภาวะเงินเฟ้อจะไม่ทําให้เกิดการว่างงานเพราะผู้ผลิตมีการขยายการผลิตและต้องการค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นนักเรียนจะเลือกตอบข้อไหนคะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันค่ะนี่คือเฉลยนะคะในข้อแรกคําตอบคือพ่อแม่นักเรียนได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าครอบครัวก็จะมีรายได้มากขึ้นเพราะว่ามีผู้ใช้บริการมากขึ้นส่วนในข้อที่2เนี่ยถ้าภาวะเงินเฟ้อเกิน25%เนี่ยแสดงว่าเกิดการว่างงานแน่นอนเพราะว่าค่าจ้างค่าแรงอะไรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการก็ไม่ไหวอะค่ะก็ต้องเลิกจ้างนะคะทีนี้เรามาวิเคราะห์เหตุการณ์นะคะว่าเหตุการณ์ต่อไปเนี้ยเป็นเหตุการณ์ใดนะในข้อที่1ให้นักเรียนเลือกใส่1หรือ2ในช่องสี่เหลี่ยมตั้งแต่กอไก่ถึงชอฉิงนะคะข้อที่1คือภาวะเงินเฟ้อเกิดจากความต้องการของสินค้า
ข้อที่2คือภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนะคะอย่างเช่นข้อกไก่ภาษีสินค้าขาเข้าประเภทเครื่องจักรเพิ่มขึ้นเนี่ยนักเรียนคิดว่าอยู่ในภาวะความต้องการสินค้าหรือว่าเป็นการต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนะคะข้อขอคนงานรัฐวิสาหกิจนัดหยุดงานทั่วประเทศเพื่อขอค่าจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้นเอ๊จะตอบข้อ1หรือข้อ2ดีข้อคอควายเกิดสงครามนะข้ององูรัฐประกาศขึ้นราคาน้ำมันข้อจาจานน้ำท่วมภาคกลางที่นาได้รับความเสียหายข้อฉฉิงรัฐบาลใช้จ่ายเงินในกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพราะนั้นข้อไหนใส่ข้อ1และข้อ2เดี๋ยวครูมีเฉลยค่ะอ้าวเฉลยมาแล้วนะคะข้อกอไก่ภาษีสินค้าประเภทเครื่องจักรเพราะนั้นคําตอบก็คือจะเป็นการลงทุนก็คือต้นทุนการผลิตสูงขึ้นนะคะข้อขอไข่คนงานรัฐวิสาหกิจนัดหยุดงานเพื่อขอขึ้นค่าจ้างแรงงานอันนี้ก็เป็นต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นก็ตอบข้อ2นะคะข้อคอควายเกิดสงครามโอ้อันนี้แน่นอนเลยค่ะต้องเป็นความต้องการด้านสินค้านะคะก็คือตอบข้อ1นะคะรัฐประกาศขึ้นราคาน้ํามันนี่ก็คือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนะคะน้ำท่วมภาคกลางที่นาได้รับความเสียหายอันนี้ความต้องการสินค้าของประชาชนก็จะตอบข้อ1นะคะรัฐบาลใช้จ่ายเงินในกิจการโครงสร้างพื้นฐานนี่คือความต้องการของประชาชนของประเทศโดยรวมเหมือนกันก็ตอบข้อ1นะคะถูกกี่ข้อคะนักเรียนจบการนำเสนอภาวะเงินเฟ้อหรืออินเฟลชันนะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนในห้องของครูนะคะครูชื่อครูสวรินทร์มงคลทรัพย์จากโรงเรียนบ้านหุบบอนะคะสวัสดีค่ะ